หลังจากที่ Mazda ได้เปิดตัว CX-5 รุ่น Magnetrend กันในหลายๆประเทศแล้วทีนี้สำหรับเมืองไทยนั้นตอนแรกได้ยินว่าจะเปิดตัววันที่12แต่คนก็โอ้โหเปิดตัวไม่กี่วันประเทศไทยก็มากันแบบโอ้ไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่ลุ้นกันมานานนั้นจะเป็นยังไงก็รอชมผลได้เลยนะครับพอเห็นเวอร์ชั่นไทยปุ๊บก็รู้เลยนะครับว่าดีไซน์ทั้งหมดนั้นเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไปว่าพอดีไซน์เหมือนเดิมปุ๊บก็จะจบคลิปเรามาไล่กันว่าต่างกันตรงไหนบ้างซึ่งความต่างนั้นอยู่ที่ออปชั่นออปชั่นเพิ่มไหมเพิ่มมาจึงเดียวแต่จะมีหนักที่รายการลดออปชันมากกว่าว่ามีอะไรบ้างปะไปดูกันเลยเริ่มจากรุ่นย่อยนั้นบรรดารุ่นเริ่มต้นทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินแบบไม่มีเทอร์โบถูกตัดออกหมดเลยนะครับนั่นก็คือ 2.0C และ 2.2XD ซึ่งรุ่นย่อยจะเหลือแค่4รุ่นก็คือ 2.0S 2.0SP 2.2XDL และ 2.5TurboSP สำหรับออปชันนั้นสิ่งที่พอบอกได้ก็คือเครื่องเสียงนั้นก็จะเปลี่ยนจอขนาด7นิ้วไปเป็น8นิ้วและตัดเครื่องเล่น CD ออกส่วนฟังก์ชันอื่นๆนั้นเหมือนเดิมทุกประการซึ่งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เทอร์โบก็จะตัดออกเพียงแค่นี้นะครับสำหรับรุ่นย่อย 2.0SP นั้นสิ่งที่ตัดเพิ่มก็คือมาตรวัดเสริมบนพวงมาลัยที่แสดงผลบนกระจกรุ่นที่ก็ถูกเอาออกไปด้วยเช่นกันเท่ากับว่าถ้าอยากได้มาตรวัดแบบนี้คุณต้องซื้อเครื่องยนต์เทอร์โบหรือเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นโดยจะตัดเพียงแค่นี้สำหรับรุ่นย่อยนี้นะครับแต่ที่ตัดเยอะที่สุดนั่นก็คือ 2.0S ซึ่งแน่นอนนะครับว่าออปชันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการผสานกันระหว่าง 2.0C กับ 2.0S เดิมโดยออปชันที่ตัดนั้นก็คือเบาะนั่งโดยจะตัด Memory Seat ฝั่งคนขับทิ้งไปส่วนเบาะด้านผู้โดยสารนั้นก็จะเป็นจากปรับไฟฟ้ามาเป็นปรับด้วยมือส่วนมาตรวัดจากเดิมที่เป็นแบบจอดิจิตอลสวยๆขนาด7นิ้ววันนี้ก็กลับมาเป็นแบบเข็มอีกแล้วส่วนจอแสดงผลการขับขี่นั้นก็เหมือนกับรุ่น C เลยครับก็คือเป็นจอแบบธรรมดาธรรมดาระบบความปลอดภัยก็ตัดระบบเตือนมุมอับด้านข้างและเตือนมุมอับขนาดถอยหลัง Blind Spot Warning และ Lane Cross Traffic Alert แต่จริงๆแล้วขนาด Mazda CX-5 รุ่นปี2016ยังให้ทุกรุ่นมาเลยนะครับนอกนั้นนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันบางส่วนสีรถแต่ที่นี้แต่ก็รวมถึงสมรรถนะด้วยนะครับโดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ดิสก้าแอคทีฟ G 165แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.2 ดิสก้าแอคทีฟ D ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 4,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWDและเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.5 ลิตร Sky Active G ให้กำลังสูงสุด231แรงม้าที่ 5,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD สำหรับราคาของ Mazda CX-5 นั้นจากเดิมก็จะมีราคายามที่เห็นนี้เลยแต่พอปรับอุปกรณ์ปุ๊บราคาก็จะลดลงตามที่เห็นนี้นะครับซึ่งนับว่าพอสมเหตุสมผลอยู่บ้างเนื่องจากว่ามีการลดอุปกรณ์ลงไปซึ่งคาดว่าน่าจะลดต้นทุนหรือไม่ก็ปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีก๊อก2ที่ชื่อว่า Minor Chain ซึ่งรุ่น Minor Chain นั้นผมจะเก็บไว้ทำในคลิปที่ชื่อว่าอุ่นเครื่องเราจะมาอุ่นเครื่องกันนะครับว่า Mazda CX-5 Minor Chain บ้านเราจะได้อะไรบ้างหรือมีอะไรที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำคลิปนะครับสวัสดีครับ